ในโอกาสครบรอบ2ปีการให้บริการรถไฟจีนลาวการรถไฟจีนลาวเปิดตัวรถไฟสายท่องเที่ยวขบวนพิเศษจากปักกิ่งไปยังเวียงจันทน์มีนักท่องเที่ยวใช้บริการคึกคักนักท่องเที่ยวบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เดินทางด้วยรถไฟสายท่องเที่ยวเพราะอยากมาสัมผัสกับรถไฟจีนลาวรถไฟออกเดินทางจากสถานีรถไฟปักกิ่งเฟิงไถในเวลา 2:02 นใช้เส้นทางปักกิ่งกวางโจและเซี่ยงไฮ้คุนหมิงผ่านจุดชมวิวในมณฑลกุ้ยโจถึงมณฑลยุนนานจากนั้นเดินทางต่อด้วยรถไฟจีนลาวไปถึงนครเวียงจันทน์ประเทศสปป.ลาวใช้เวลาเดินทางทั้งหมด15วันไชน่าเรลเวย์ทราเวลเซอร์วิสกรุ๊ปผู้ให้บริการการท่องเที่ยวบอกว่าบริษัทจะให้บริการเรื่องการขอวีซ่าโดยนักท่องเที่ยวจะต้องส่งเอกสารการขอวีซ่าอย่างน้อย5วันก่อนเดินทางโครงการรถไฟจีนลาวเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของโครงการ Belt and Roadเริ่มให้บริการเมื่อวันที่3ธันวาคมปี2021เส้นทางรถไฟสายนี้ทำให้สปป.ลาวเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการขนส่งทางบกในภูมิภาค